ลักซี the romantic the individualist ผู้โศกซึ้งลักซี่เป็นศูนย์ใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความกังวลใจความละอายใจภาพลักษณ์ของคนเบอร์สี่นั้นก็คือความยูนิคความมีหนึ่งเดียวความไม่สามัญธรรมดาเพื่อลดความรู้สึก shame and distress ลักซี่จึงถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลส envy ความอิจฉาอิจฉาที่ไม่ใช่อิจฉาละครหลังข่าวนะคะไม่ใช่แบบจิกหัวตบอะเนาะแต่มันคือการตกอยู่ในภวังค์ของความรู้สึกด้อยค่าต่ำต้อยเมื่อความอิจฉาปรากฏเมื่อใจรู้สึกถึงความว่างเปล่าเริ่มจะรู้สึกขาดแคลนทางอารมณ์สี่จึงพยายามพาตัวเองไปหาอารมณ์ไม่ก็บิ้วมันขึ้นมาเองแสวงหาความยูนิคที่อยู่ในความโศกซึ้งเพราะว่าหลงเชื่อว่าความเศร้าความโศกซึ้งนี่แหละคือสิ่งที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปอารมณ์ความรู้สึกคือของหวานเมื่อกิเลสตัวนี้ทำงานเพื่อลักษีจึงเริ่มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้ฉันไม่มีวันดีพอไม่มีสิ่งไหนที่ดีพอทุกอย่างมันธรรมดาโอ้ my god สี่ผู้สนใจในเรื่องของความสัมพันธ์และความรู้สึกมีความเห็นอกเห็นใจกับความทุกข์ของผู้อื่นอย่างลึกซึ้งเขาจึงสร้างความพิเศษความยูนิคที่ลักสีเชื่อว่าเป็นตัวเขาความสามารถในการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ดำดิ่งลึกถึงซวงในนี่แหละคือตัวฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เศร้าไม่ว่าจะเป็นของตัวเองและของผู้อื่นลักซี่จะพยายามดูดเข้ามาเป็นของตัวเองเพราะว่ามันแบบมันแซ่บค่ะซึ่งทำให้บางทีเพื่อนเพื่อลักซี่หลงคิดไปว่าความเศร้าเหล่านี้มันเป็นของฉันทั้งหมดความรู้สึกเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่านี่คือสิ่งที่จริงแท้มันคือความงดงามมันคือความ holy คือความศักดิ์สิทธิ์มันมีสีสันถึงจะมืดๆดำๆบ้างในบางทีก็เถอะแต่แบบนี่แหละนี่คือสีที่ใช่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงมันได้นอกจากฉันเมื่อความอิจฉาเริ่มขับเคลื่อนภายในใจเหมือนถูกเมฆดำมารายล้อมตัวไว้เหมือนตกอยู่ในหลุมดำอันไร้ก้นบ่อลักษีจึงพยายามหาความพิเศษจากภายนอกตัวโดยมองข้ามสิ่งที่มีครอบครองอยู่แล้วมองข้ามการมีอยู่ของปัจจุบันและกลับมองว่ามันกลายเป็นสิ่งที่สามัญธรรมดาฉันไม่คู่ควรกับมันมันก็ไม่คู่ควรกับฉันเหมือนกันฉันว่าฉันไปหาอันนู้นดีกว่าและดันไปไขว่คว้าอะไรๆที่มันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงในโลกนี้นะคะหรือว่าไปไขว่คว้าสิ่งที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้อีกต่อไปแล้วกิเลสความอิจฉาของเพื่อนเบอร์สี่ทำให้ลักสี่ตกอยู่ในภวังค์การโหยหาด้อยค่าเจ็บปวดทั้งที่ถ้าพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วสิ่งที่มีอยู่ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่สี่ก็ยังยึดติดอยู่กับความโศกซึ้งมากเกินไปจนอาจจะเผลอแต่งเติมความรู้สึกของตัวเองและทำให้เผลอคิดไปว่าทั้งหมดคือความจริงแท้สี่มองหาความพิเศษจากโลกภายนอกจนลืมมองความพิเศษที่มีอยู่ในตนเองทำให้คนเบอร์สี่ต้องทุกข์ระทมกับการออกตามหาอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นทั้งที่สิ่งที่เขาตามหาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆหรือว่าเขาอาจจะครอบครองสิ่งนั้นอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่เคยเหลียวแลมันเลยลักสี่คะไม่ว่าจะไล่ตามอดีตมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆให้เห็นหรอกค่ะเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วจะเหลือไว้เพียงความทรงจำรู้สึกถึงมันได้แต่อย่าฝังตัวเองไว้ในนั้นอีกเลยคุณเข้าถึงความทุกข์ของผู้อื่นได้นั่นเป็นพรจากฟ้าสำหรับคุณแต่อย่าเอาตัวเองไปติดอยู่ในความทุกข์นั้นเลยค่ะความเป็นฉันไม่ต้องรอหรือว่าเรียกร้องให้ใครมาเห็นฉันสามารถถ่ายทอดความอบอุ่นแล้วก็ความรู้สึกของฉันไปให้ทุกๆคนได้คุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งค่ะสี่คะลองมองดูรอบๆตัวคุณนะคะยังมีคนที่ใส่ใจในตัวคุณอยู่ที่คุณเผลอมองข้ามเขาไปเขาก็น้อยใจเป็นนะคะไม่ใช่คุณน้อยใจเป็นคนเดียวคนที่เขาคอยจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะผลักคุณจะดึงคุณจะผลักคุณจะดึงก็คุณจะผลักคุณจะดึงเขามากแค่ไหนนะคะเขาก็ยังพร้อมที่จะอยู่ข้างๆคุณขอให้คุณเข้าใจเขาด้วยเนาะคุณแค่ต้องอย่าผลักเขาไปเพราะว่าคุณเบื่อเขาหรือว่าเพราะอะไรก็แล้วแต่นะคะและชีวิตที่คุณบอกว่ามันธรรมดาความเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละค่ะคือความพิเศษที่คุณเฝ้าออกตามหามาแสนนาน There is beauty in simplicity ในความธรรมดาก็มีความสวยงามอยู่ในนั้นกับใจที่ไม่เหวี่ยงไปมาลัก5 The Observer ผู้สังเกตการลัก5อยู่ศูนย์หัวที่
ที่เกี่ยวโยงกับความกลัวๆแบบหัวเพื่อลดความกลัวนี้ลัก5กลัวที่จะถูกลุกล้ำอนาเขตของเขาจากโลกภายนอกทำให้กิเลสของคนเบอร์5ทำงาน Adverse Greed ความโลภโลภนี้ไม่ได้โลภแบบอยากมีเงินอยากมีบ้านอยากมีสิ่งของเนาะไม่ใช่โลภทางวัตถุภายนอกคนลัก5โลภที่จะอยากได้พื้นที่ของเขาให้มันเป็นของเขาทั้งหมดโลภที่จะอยากรู้ทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่เขาอยากรู้เรื่องที่ลัก5คิดว่ามีสาระมันคือความหมกมุ่นทางอารมณ์ของคนเบอร์5ความโลภเป็นความรู้สึกขาดและมันสามารถถูกเติมเต็มได้ด้วยความรู้เมื่อโลภจึงต้องเริ่มที่จะกักตุนฉันว่าสิ่งที่ฉันรู้อยู่เนี่ยมันยังไม่พอความรู้เปรียบเสมือนป้อมปราการความรู้ทำให้รู้สึกปลอดภัยความรู้ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับโลกภายในเป็นการตุนความรู้ให้พร้อมก่อนที่จะออกไปเผชิญหน้ากับโลกภายนอกหรือว่าจากการถูกลุกล้ำจากโลกภายนอกเช่นเหตุการณ์กระชั้นชิดต่างๆหรือว่าการตอบสนองทางอารมณ์ทันทีจากผู้อื่นนี่ชุดสวยไหมสวยดีความโลภทำให้ลัก5กักตุนพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวความเป็นส่วนตัวคือสิ่งที่สำคัญมากรบกวนดูขอบเขตของตัวเองด้วยนิดนึงอย่ามารุกรานเยอะเอาตรงเนี้ยอย่าเกินมาโอเคทรัพยากรที่ลัก5คิดว่าเขามีอยู่อย่างจำกัดหาผู้กักตุนทั้งพื้นที่พลังงานจำกัดการมีส่วนร่วมสงวนท่าทีสงวนข้อมูลฉันจะเปิดเผยข้อมูลให้น้อยที่สุดเพราะว่าเพื่อนลัก5หลงคิดไปว่าการรุกล้ำนำไปสู่การขอร้องและการขอร้องแทบทุกชนิดเพื่อนๆ เบอร์5จะมองและรู้สึกว่ามันเป็นการเรียกร้องต้องการขอนู่นขอนี่อยู่นั่นแหละต้องการอะไรจากฉันเยอะแยะฉันว่าฉันก็ไม่ได้ยุ่งกับใครนะฉันยังพึ่งตัวเองเลยทำไมเธอไม่ลองทำบ้างล่ะพึ่งตัวเองอะลอง Google ดูสิถอดสมการเชิงเส้น2ตัวแปรง่ายจะตายมาขอให้อธิบายนู่นนี่อยู่นั่นแหละไม่เคารพในพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างเลยลัก5ผู้จำกัดความรู้สึกความรู้สึกที่ยุ่งเหยิงจะไม่ถูกปล่อยออกมาเกินความจำเป็นด้วยความโลภของเบอร์5จึงสงวนท่าทีในการแสดงอารมณ์คำพูดที่ออกมานั้นช่างไร้ความรู้สึกพูดน้อยๆพูดสั้นๆพูดกระชับกระชับไม่ยืดเยื้อและไม่อยากพูดซ้ำเพราะถ้าพูดซ้ำอีกรอบก็ไม่เหมือนเดิมแล้วพูดสั้นๆแต่สะดุ้งทุกบรรทัดเพราะว่าตัดความรู้สึกออกไปแล้วก็ตอบสั้นๆเขาจะได้ไม่ต้องถามต่อไม่ก็ใช้ภาษากายแทนนะคะจะได้ไม่ต้องพูดเยอะเนาะความโลภในพื้นที่ทำให้ลัก5ปลีกตัวซ่อนเร้นจากผู้คนอยู่หลังกำแพงหนานั้นต้องศึกษาอีกต้องหามาอีกอย่างละโมบทำให้คนเบอร์5เกิดทุกข์ในแบบของเขาไม่ยอมที่จะแบ่งปันให้กับใครทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ขาดแคลนอย่างที่เขารู้สึกก็ได้และการมีส่วนร่วมแม้แต่พูดคุยเปิดใจกับคนข้างๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยคนรอบข้างรู้สึกถึงความเหินห่าง5เองก็รู้สึกได้ถึงความห่างเหินเมื่อรู้สึกถึงความว่างเปล่า5ก็จะยัดความรู้ที่เขาชื่นชอบเพื่อที่จะมาเติมเต็มส่วนที่เว้าแหว่งไปทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะถูกเติมเต็มน่าจะเป็นส่วนของหัวใจเขาซะมากกว่าที่มันโบ๋โบ๋แหว่งแหว่งอยู่เนาะความรู้ที่ตุนมามันจะมีความหมายมากกว่าคนรอบข้างที่มีชีวิตจิตใจเชียวหรือความรู้สึกน่ะไม่ต้องหวงมากก็ได้ค่ะแล้วคุณจะเข้าใจมันได้ยังไงในเมื่อคุณไม่เคยลองที่จะได้รู้สึกความรู้สึกสดๆณขณะนั้นรู้สึกแบบทันทีที่มันแลบเข้ามาจะเป็นอะไรไหมถ้าคุณแบ่งปันทรัพยากรของคุณแบ่งความรู้แบ่งความรู้สึกแบ่งเรื่องราวดีๆด้วยนะให้กับคนอื่นๆบ้างขยายขอบเขตของตัวเองสักนิดนึงก็ยังดีเนาะลองหาความสุขแบบอื่นๆบ้างลงมาจากหอคอยบ้างเป็นครั้งคราวหรือว่าลองเปิดพื้นที่ให้ใครได้เข้าไปบ้างเนาะนิดๆหน่อยๆเป็นสีสันของชีวิตถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยคลานกลับขึ้นไปใหม่อีกทีนึงนะคะเพื่อนๆเบอร์5ยาวเหมือนกันนะคลิปนี้คนลัก6 The Loyalist นักปุจฉาศูนย์หัวแน่นอนนะคะเกี่ยวโยงกับความกลัวศูนย์หัวก็กลัวอยู่แล้วกิเลส ที่ขับเคลื่อนคนเบอร์6ก็คือความกลัว Fear ความกลัวของคนเบอร์6มันคือความลังเลความสงสัย6กลัวในสิ่งที่มันไม่แน่นอนความไม่แน่นอนที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในใจก็คอยตั้งคำถามว่ามันจะเชื่อได้จริงๆไหมเนี่ยไอ้คนหัวทองเนี่ยเชื่อได้ไหมเนี่ยมันใครมาจากไหนเราอะ
6ผู้ตั้งคำถามกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ไม่ชัดเจนและเมื่อหัวใจมันสั่นคลอนก็ต้องคิด worst case scenario ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยความกลัวทำให้ลัก6เนี่ยต้องรับมือกับโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องร้ายๆเรื่องที่น่ากลัวเรื่องที่ไม่คาดฝันทำไมเธอถึงเชื่อใจคนอื่นๆได้ง่ายขนาดนั้นน่ะมีพิรุธนะแปลกๆคนที่ไม่เตรียมตัวไม่วางแผนสำรองไว้ประมาณ486ข้อคนที่ไม่วางแผนนี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงอะอยู่ได้ยังไงฉันจะพึ่งพาใครได้คาดเดายากเหลือเกินหลักๆ ก็เพราะ6เกิดความกลัวความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจฉันไม่ได้กลัวฉันแค่สงสัยเริ่มลังเลไม่แน่ใจในตนเองจากภาพในหัวของตัวเองที่สร้างขึ้นมาเองเพื่อนรัก6จึงพยายามรักษาระยะห่างทางอารมณ์และคอยสอดส่องสภาพแวดล้อมรอบๆตัวมันก็ดีนะแต่ว่าแต่เพื่อลดทอนความกลัวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติความกังวลความสับสนที่เกิดขึ้นจากจินตนาการต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองในหัวทำให้ลัก6หวาดหวั่นจนไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าสักทีหรือก้าวไปพร้อมๆกับความระแวงสงสัยมันอาจจะเป็นอย่างที่ฉันคิดก็ได้นะเชื่อสิคิดมาแล้วปลอดภัยไว้ก่อนด้วยกิเลสความกลัวนี้ทำให้ลัก6เดินหน้าไปกับใจที่หนักอึ้งเพราะว่าความกลัวมันทำให้สิ่งที่เขาเห็นใหญ่เกินความเป็นจริงน่ากลัวเกินจริงไป6เลเวลภาพนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า6คะโลกแห่งความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคาดคะเนไว้ก็ได้นะคะคุณสามารถรับมือกับมันได้อย่างกล้าหาญเชื่อสิความกล้าหาญที่คุณเกิดมาพร้อมกับมันความกล้าหาญคือการที่รู้ว่าเราควรจะไม่กลัวในสิ่งใดบ้างเพลโตได้กล่าวไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจเกิดไม่ทันเพลโตนะคะ6คะ